ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเทพแห่งการลงทันรับรู้เรื่องราวตั้งแต่สมัยอดีตรวมไปถึงเรื่องของเสี่ยวจิ๋วอย่างลึกซึ้งจนทำให้เฉินเซียงเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเทพแห่งการลงทันมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับราชันทั้ง9หรือไม่ไม่ได้ข้าไม่สามารถลืมเรื่องกระจกนี้ไปได้เนื่องจากข้าใช้เวลาและความพยายามค้นหามันมาโดยตลอดเสี่ยวจิ๋วกล่าวพร้อมกับที่จ้องเขม็งราวกับว่านางจะกินเลือดเนื้อของเขาเฉินเซียงถึงขนาดไปหลบที่หลังของเทพแห่งการลงทันก่อนจะยิ้มแห้งแล้วกล่าวท่านจ้องมองข้าอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกข้าได้หยดเลือดลงไปยังกระจกเทพวิธีนี้แล้วต่อให้ข้าส่งมอบมันให้ท่านท่านก็ไม่สามารถใช้งานมันได้เสี่ยวจิ๋วจ้องเขม็งไปยังเฉินเซียงอย่างขุนเคืองในตอนนี้นางค่อนข้างโมโหเพราะนางใช้เวลาและความพยายามในทุกวิธีทางเพื่อสิ่งนี้มาโดยตลอดแม้กระทั่งการยอมเป็นเบี้ยล่างจนถูกกลั่นแกล้งโดยปีศาจเท่าผมแดงแม้ว่าปีศาจเท่าผมแดงจะตายลงด้วยฝีมือของเฉินเซียงแล้วก็ตามแต่เสี่ยวจิ๋วนั้นก็ยังคงมีความแค้นที่ฝังลึกเจ้าต้องตระหนักถึงเรื่องของมหามันเทพเสียหน่อยมันรู้แล้วว่าเจ้าไทรรถเช่นนั้นจงวางแผนชีวิตต่อไปดีๆเทพแห่งการลงทันกล่าวอย่างจริงจังโชคดีที่มหามันเทพยังไม่กล้าท้าทายวิหารเทพสูงสุดดังนั้นมันย่อมไม่กล้าทำอะไรที่ผีผามแต่สำหรับเจ้าแล้วมันแตกต่างเพราะมันไม่ต้องคำนึงเรื่องอะไรมากนักส่วนมากเป็นเจ้าอันธพาลนี้ที่ลงมือทั้งการแย่งชิงกระจกเทพ6วิธีและการสังหารปีศาจเท่าผมแดงแล้วทำไมมหามันเทพจึงจะต้องไล่ล่าข้าอีกนางกล่าวน้ำเสียงไม่พอใจพี่สาวเสี่ยวจิ๋วอย่าพูดเช่นนั้นสิเรื่องนี้ท่านเก็บเป็นความลับได้หรือไม่ท่านน่าจะสบายใจที่ข้าได้ช่วยท่านฆ่าปีศาจเท่าและยังแย่งชิงกระจกเทพ6วิธีจากมหามันเทพทั้งหมดนี้น่าเป็นเรื่องยินดีสำหรับท่านทั้งสิ้นเฉินเซียงกล่าวเสี่ยวจิ๋วทราบดีว่าเรื่องทั้งหมดนั้นถือเป็นผลดีกับนางเพียงแต่นางไม่พอใจที่เฉินเซียงจะได้รับผลประโยชน์มากมายเกินความจำเป็นเทพแห่งการลงทันกล่าวว่าเจ้าต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่ข้าจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องเจ้าจากมหามันเทพแต่เจ้าจำเป็นจะต้องเชื่อฟังข้าและไม่เพ่นพ่านไปไหนตามอำเภอใจข้าเองก็คิดว่านี่เป็นสถานที่ที่ดีเช่นกันเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นเสี่ยวจิ๋วสั่นหัวไม่ได้มหามันเทพทราบว่าข้าอยู่ที่ไหนและนั่นจะทำให้เป็นการนำความเดือดร้อนมาสู่ทุกคนเทพแห่งการลงทันพยักหน้าก็จริงเพียงแต่ข้ามีสถานที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าที่มหามันเทพจะไม่สามารถค้นพบได้ได้ยินเช่นนั้นนางก็ทราบได้ทันทีว่ามันคือที่ใดทว่านางไม่ได้มีทางเลือกมากมายนักจึงพยักหน้าตกลงอย่าบอกนะว่าแดนเทพจองจำเฉินเซียงตระหนักขึ้นซึ่งณเวลานี้เห็นทีจะมีเพียงสถานที่เดียวที่จะปลอดภัยจากตัวตนระดับมหาเทพเสี่ยวจิ๋วหันไปจ้องมองเฉินเซียงทันทีใช่แล้วล่ะเจ้าอยากไปกับข้าหรือเปล่าล่ะข้ากับท่านไม่ได้สนิทสนมกันแล้วทำไมข้าจึงจะต้องตามท่านไปที่นั่นด้วยเฉินเซียงกล่าวปฏิเสธทันทีเสี่ยวจิ๋วค่อยๆเดินไปด้านข้างเฉินเซียงแล้วจึงเหวี่ยงเท้าเตะก้นของเขาพร้อมกล่าวว่าโทษฐานที่ทำให้ข้าต้องอยู่ไม่เป็นสุขหากไม่ได้ข้าก็ไม่มีทางที่เจ้าจะได้รับกระจกเทพ6วิธีรวมไปถึงแก่นเทพของปีศาจเท่าผมแดงที่ล้วนเป็นกำไรทั้งนั้นแถมยังนั่งสบายใจเฉิบได้แบบนี้อีกเฉินเซียงเอามือถูก้นตัวเองพลางยิ้มมันเป็นเพราะข้าโชคดีต่างหากมันไม่เกี่ยวกับท่านเลยตรงกันข้ามหากไม่ได้ข้าท่านเองย่อมไม่สามารถหนีออกมาได้และก็ต้องถูกมหาเทพมารจับตัวไว้แล้วน่าจะขอบใจข้าจึงจะถูกต้องเทพแห่งการลงทันเห็นฉากนี้จึงขมวดคิ้วขึ้นเอาละอย่ามัวถกเถียงกันข้าจะส่งตัวเจ้าไปแดนเทพจองจำและเมื่อเจ้าบ่มเพาะจนทะลวงสู่ระดับมหาเทพได้ก็ไม่จำเป็นต้องหวั่นเกรงมหามันเทพอีกต่อไปเสี่ยวจิ๋วพยักหน้าก่อนจะหลับตาลงสูดหายใจลึกแล้วจึงผ่อนออกมาทางด้านเทพแห่งการลงทันได้นำกระดานขายพลังมิติเคลื่อนย้ายออกมาเปิดใช้งานเสี่ยวจิ๋วก้าวไปหยุดยืนที่ขายพลังนั้นฉับพลันร่างของนางก็ปรากฏแสงสีขาวเพียงชั่วพริบตาก็หายลับไปท่านเทพแห่งการลงทันในครั้งอดีตมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับนางกันแน่นางไม่ได้หักหลังราชันทั้ง9ใช่หรือไม่เดิมทีแล้วข้าคิดว่าจักรพรรดิอูนก็คือนางทว่ากลับเป็นตัวปลอมแถมเสี่ยวจิ๋วตัวจริงยังดูเป็นคนไม่เลวเลยด้วยเฉินเซียงกล่าวถามนางไม่ได้ทรยศสันทั้ง9แท้จริงแล้วนางต้องการช่วยพวกเขานางพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยพวกเขาแต่ก็ไม่สำเร็จดังนั้นนางจึงพยายามตะหากระจกเทพวิธีเช่นนั้นเองนางจึงเกรี้ยวกราดแบบนี้เทพแห่งการลงทันกล่าวต่อหมายความว่าราชันทั้ง9และฟงอยู่เจียเข้าใจนางผิดไปเฉินเซียงกล่าวถาม
เทพแห่งการลงทันพยักหน้านางต้องการให้เป็นเช่นนั้นเพื่อที่จะเข้าใกล้มหามันเทพและได้รับการยอมรับจากมหามันเทพแต่เจ้าก็ได้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ไว้วางใจนางตั้งแต่ทีแรกเฉินเซียงพันตระหนักขึ้นได้พร้อมกับที่รู้สึกผิดในเรื่องที่เขาได้รับกระดูกเทพเจ้าที่ราชันทั้ง9ซึ่งเตรียมไว้สำหรับนางด้วยความเข้าใจผิดนี้เองพวกเขาจึงไม่ได้มอบกระดูกเทพเจ้าให้นางนางมีชื่อหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นไม่ก้าวราชันเรียกนางแบบนี้มาโดยตลอดดังนั้นมันจึงกลายเป็นเหมือนชื่อของนางเทพแห่งการลงทันกล่าวพร้อมกับที่สังเกตเห็นแววตาของเฉินเซียงแสดงความรู้สึกหดหู่และอายใจออกมาจึงกล่าวต่อว่าเจ้าไม่ผิดอะไรในเรื่องกระดูกเทพเจ้าเพราะข้าคิดว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาท่านทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรท่านมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่เฉินเซียงพันประหลาดใจก่อนจะกล่าวถามทันทีเทพแห่งการลงทันเผยสีหน้าหมองหม่นทันทีท่านปู่ของข้าคือหนึ่งในราชันนี่เมื่อได้ยินเขาก็ตกตะลึงจนไม่ทราบว่าจะกล่าวอย่างไรออกมาเทพแห่งการลงทันผู้นี้แท้จริงแล้วคือหลานของราชันเช่นนั้นแล้วก็พลันตระหนักขึ้นอีกว่าผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจก็อาจจะเกี่ยวข้องกับราชันเนื่องจากเทพแห่งการลงทันและผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจมีความสนิทสนมกันมากกว่าใครสายเลือดของเทพแห่งการลงทันนั้นไม่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อยพ่อของเขาก็เป็นผู้ฝึกฝนทักษะกลั่นสวรรค์รวมไปถึงกายสวรรค์ที่ตอนนี้หายตัวไปส่วนปู่ของเขาก็ยังเป็นหนึ่งใน9ราชันอีกท่านพอจะทราบถึงสิ่งที่อยู่ภายในวังปีศาจ9สวรรค์บ้างหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามด้วยความคาดเดาที่ว่าเทพแห่งการลงทันน่าจะทราบอะไรได้บ้างข้าไม่อาจทราบได้เลยและท่านพ่อของข้าเองก็เช่นกันเทพแห่งการลงทันกล่าวตอบพลันสายหน้าเจ้าไม่ควรจะเข้าที่นั่นเฉินเซียงเข้าใจได้แล้วว่าทำไมมังกรครามที่มีพลังระดับเทพปราชญ์จึงสามารถเป็นเพื่อนกับเทพแห่งการลงทันแท้ได้มันก็เป็นเพราะเทพแห่งการลงทันทราบดีว่ามังกรครามคืออดีตมหาเทพศูนย์เช่นกันและหากได้ความทรงจำกลับคืนแล้วละก็เขาจะต้องแข็งแกร่งอย่างที่สุดคิดไม่ถึงเลยว่าจะจบลงรวดเร็วเพียงนี้หลังจากนี้เกรงว่าจักรพรรดิปีศาจนรกจะสิ้นชื่อเสียแล้วเทพแห่งการลงทันกล่าวจักรพรรดิปีศาจนรกตายแล้วเฉินเซียงกล่าวถามอย่างประหลาดใจเนื่องจากสงครามระหว่างวิหารนรกและวิหารเทพสยบปีศาจเพิ่งจะก่อตัวขึ้นได้เพียงไม่นานเทพแห่งการลงทันสายหน้าแล้วจึงกล่าวยังเพียงแต่วิหารนรกได้รับความเสียหายครั้งใหญ่ระดับเทพสวรรค์ของพวกมันบาดเจ็บไปจำนวนมากตอนนี้ข้าจะเข้าควบคุมนรกด้วยตนเองคาดว่าชุมนุมวิหารน่าจะเห็นชอบกันทั้งหมดจักรพรรดิปีศาจนรกยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งเฉินเซียงก็ต้องการสังหารมันด้วยตนเองแม้ว่ามันจะพ่ายแพ้สงครามแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะจบลงที่ตรงนี้ไม่นานมันจะต้องกลับมาด้วยความแข็งแกร่งที่มากขึ้นจากการที่มันมีมหามันเทพหนุนหลังอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องมหามันเทพแห่งการลงทันยังไม่ได้เปิดข้อมูลอะไรมากมายนักเพราะเขาไม่ต้องการให้เฉินเซียงทราบถึงตัวตนของมันมากมายอันใดเจ้ายังจะต้องอยู่ที่นี่สักระยะจนกว่าข้าจะแน่ใจในเรื่องสถานการณ์ข้างนอกเพราะข้ายังไม่ทราบว่ามหามันเทพกำลังมีแผนการอย่างไรอีกทั้งไม่แน่ใจว่ามันจะทราบเรื่องกระจกเทพ6วิธีที่ตอนนี้อยู่กับเจ้าหรือไม่เทพแห่งการลงทันกล่าวพร้อมกับที่ร่างค่อยๆเลือนรางก่อนจะหายลับไปในที่สุดกระจกเทพ6วิธีที่อยู่กับเฉินเซียงมีเพียงเทพแห่งการลงทันและเสี่ยวจิ๋วเท่านั้นที่ทราบส่วนปีศาจเท่าผมแดงจะทราบว่าเฉินเซียงได้นำกระจกเทพ6วิธีออกมาหรือไม่นั้นไม่สำคัญเพราะบัดนี้มันตายไปแล้วอย่างไรก็ตามเทพแห่งการลงทันไม่สบายใจเท่าไรนักจึงให้เฉินเซียงซ่อนตัวเฉินเซียงจึงจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปแม้ว่าเขาจะมีเรื่องที่จะต้องรีบจัดการหลายอย่างเช่นเรื่องการบ่มเพาะพลังเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทันเวลา10ปีก่อนจะเข้าสู่การทดสอบวิหารเทพสูงสุดเสวียอีความทรงจำของเจ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเทพแห่งการลงทันผู้นี้บ้างหรือไม่เขาเป็นหลานชายของราชันอีกทั้งพ่อของเขาก็เป็นผู้ฝึกฝนกายาสวรรค์และทักษะกลั่นสวรรค์เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นด้วยความหวังที่จะกระตุ้นเตือนความทรงจำของเสวียอีต้องทราบว่าในครั้งหนึ่งกระจกเทพ6วิธีออกมานั้นเสวียอีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นำมันออกมาได้ไม่เลยมันน่าจะเป็นการพบเขาเป็นครั้งแรกเพราะหากว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันความทรงจำของข้าก็จะกลับคืนมาบ้างแล้วนางกล่าวเศษเสี้ยวแห่งความทรงจำนี้อาจจะทำให้จดจำสิ่งต่างๆได้แต่มันไม่สามารถทำให้จดจำอะไรได้ทั้งหมดในครั้งเดียวมันเป็นการปฏิปต่อไปอย่างช้าๆในตอนนี้เฉินเซียงไม่กล้ายุ่งกับกระจกเทพ6วิธีเพราะกังวลว่ามหามันเทพอาจจะมีสัมผัสบางอย่างที่เชื่อมโยงกับมัน
แต่ข้าจำได้ว่ามหามันเทพมีความเป็นมาอย่างไรเดิมทีมันเป็นหนึ่งในวิหารเทพสูงสุดผู้ที่ควบคุมวิถีปีศาจที่เป็นหนึ่งใน6วิถีแต่รายละเอียดข้าก็ไม่ค่อยรู้มากนักเพียงทราบว่ามันคือหนึ่งในราชัน6วิถีที่แข็งแกร่งอย่างมากเฉินเซียงเมื่อได้ยินก็กล่าวถามอย่างเร่งรีบแล้วกระจกเทพ6วิถีนี่ล่ะราชัน6วิถีเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นกระจกเทพ6วิถีน่าจะเป็นรูปแบบของข่ายพลังที่ก่อตัวขึ้นจากอำนาจพลังธรรมชาติการใช้งานมันนั้นข้าเองก็ไม่แน่ชัดบางทีจำเป็นต้องฟื้นความทรงจำให้มากกว่าจึงจะทราบได้นางกล่าวดังนั้นการช่วยหลงเสวียอีตามหาความทรงจำจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญผ่านไปไม่กี่วันในที่สุดเทพแห่งการลงทันก็ปรากฏตัวพร้อมกับบอกว่าสถานการณ์ปลอดภัยดีสามารถออกจากสวนป่าได้ทันทีเขากลับไปยังวิหารเทพสยบปีศาจก็พบว่าเมืองเทพสยบปีศาจยังเป็นนอปกติดีเพราะสงครามส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ฝั่งวิหารนรกแม้ว่าเขาจะพบผู้บาดเจ็บจากสงครามจำนวนมากแต่โดยรวมแล้วมีสาวกที่เสียชีวิตในสงครามไม่มากนักด้วยสิบสาวกเทพสวรรค์ที่แข็งแกร่งของวิหารเทพสยบปีศาจรวมตัวกันครบจึงทำให้มีความได้เปรียบต่อวิหารนรกเป็นอย่างยิ่งผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจยังคงพักผ่อนอยู่เนื่องจากเขาได้ใช้พลังไปเป็นจำนวนมากจึงทำให้เฉินเซียงสามารถพบเขาได้เพียงร่างแยกจิตเท่านั้นเมื่อทราบว่าเฉินเซียงกลับมาแล้วเขาก็เรียกตัวให้ไปพบยังชั้นลับของหอคอยวิหารเพื่อตรวจสอบกระจกเทพ6วิถีกระจกเทพ6วิถีนี้ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นเจ้าไม่ควรนำมันออกมาจากช่องมิติเพราะมหามันเทพอาจจะสัมผัสได้ถึงมันผู้นำวิหารกล่าวกำชับเฉินเซียงพยักหน้าตอบท่านผู้นำวิหารกระจกเทพ6วิถีมันคืออะไรกันแน่แล้วข้าที่ครอบครองจะสามารถใช้งานมันได้หรือไม่ผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจถอนหายใจกระจกเทพ6วิถีนี้คืออุปกรณ์แห่งเทพขนานแท้ซึ่งข้าไม่สามารถเข้าใจการใช้งานของมันได้อย่างแท้จริงในครั้งอดีตมันตกอยู่ในครอบครองของมหามันเทพแต่ราชันทั้ง9ได้แย่งชิงมาก่อนที่พวกเขาจะหายสาบสูญไปได้มีการใช้งานมันโดยหนึ่งในราชันผลลัพธ์ออกมากลับกลายเป็นว่าทุกสิ่งพังพินาศจากนั้นเป็นไปอย่างไรก็ไม่ทราบได้จากนั้นมาทราบอีกทีเมื่อเร็วๆนี้ว่ามันอยู่ในนรกเฉินเซียงที่ครอบครองมันอยู่ก็เกิดความสงสัยในอำนาจพลังของมันมากยิ่งขึ้นไปอีกทว่าสิ่งเดียวที่ทำได้คือการรอคอยให้มันฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์เท่านั้นข้าได้ส่งตัวเสี่ยวโฉไปบ่มเพาะพลังอย่างเต็มที่แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าไปยังวิหารเทพสูงสุดเจ้าเองก็ต้องตัดสินใจเช่นกันเรื่องนี้ด้วยเช่นกันผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจกล่าวแต่ข้าก็ไม่มีอะไรจะถ่ายทอดให้กับเจ้าได้มากกว่านี้แล้วมันขึ้นอยู่กับเจ้าว่าจะเลือกวิธีการฝึกฝนแบบไหนผู้นำวิหารกล่าวตักเตือนต่ออีก 2-3 สิ่งหลังจากนั้นเฉินเซียงจึงกลับออกมาเขาตรงเข้าไปพบหวังจิงชือเป็นลำดับต่อไปทันทีพี่สาวท่านสบายดีหรือไม่เมื่อพบนางเขาก็สังเกตได้ว่าผิวของนางซีดจางพี่สาวของเจ้าสบายดีอย่าได้ดูถูกข้าคนนี้เชียวนางยิ้มอย่างอ่อนโยนหลังจากนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องจักรพรรดิปีศาจนรกจะมาตะแยอีกต่อไปในตอนนี้มันจะต้องรักษาตัวเป็นเวลานานส่วนพวกสาวกของมันก็จะถูกพวกเราตามกวาดล้างเฉินเซียงยิ้มพรายขอบคุณท่านพี่สาวเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็สบายใจขึ้นมากทีเดียวจากนี้เจ้าต้องมุ่งมั่นฝึกฝนเพื่อจะไปยังวิหารเทพสูงสุดส่วนข้าตอนนี้ก็จวนจะทะลวงสู่ขั้นเทพสวรรค์แล้วพบกันครั้งหน้าเจ้าจะเห็นข้าเป็นถึงเทพสวรรค์แล้วล่ะนางกล่าวพร้อมยีหัวเขาเล่นหลังจากนั้นเฉินเซียงและหวังจิงชือจึงไปยังโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งในเมืองเพื่อพบปะกับพวกจู่เจ้าเลิ่นเทียนหยงรวมไปถึงคนอื่นๆพวกเขาสังสรรค์กันจนถึงเช้าหลังจากนั้นเฉินเซียงได้เดินทางออกจากเมืองเทพวิหารสยบปีศาจเขาไปยังเมืองเทพเทียนเย่าตรงเข้าพบกับย่างหยานที่โรงเตี๊ยมอีกครั้งซึ่งผู้คนภายในนั้นยังคงพูดคุยถึงเรื่องของวิหารนรกที่พ่ายสงครามแม้ว่าเทพแห่งความมั่งคั่งจะอยู่ฝ่ายเดียวกับจักรพรรดิปีศาจนรกแต่ในครั้งสงครามที่เกิดขึ้นมาเทพแห่งความมั่งคั่งไม่ได้ช่วยเหลือใดๆต่อวิหารนรกเพราะหวั่นเกรงในเรื่องจุดยืนนี้จะกระตุ้นคอความบาดหมางกับวิหารเทพสยบปีศาจอีกทั้งวิหารนรกในหลายปีที่ผ่านมามีแผนการชั่วต่างๆมากมายจนทำให้เป็นที่น่ารังเกียจต่อวิหารเทพต่างๆในชุมนุมวิหารเทพดังนั้นเทพแห่งความมั่งคั่งจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งย่างหยานนั้นเป็นเทพปราชญ์ที่มักจะว่างตลอดทั้งวันจนดูไม่มีอะไรที่น่าหวั่นเกรงแต่ในสายตาของเฉินเซียงนั้นทราบดีว่าเขาจะต้องซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้และถือว่าโชคดีมากที่ไม่ได้เป็นศัตรูกันในตอนนี้การพบย่างหยานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะย่างหยานไม่ได้อยู่ที่นี่และไม่ทราบด้วยว่าไปที่ใดทางเดียวที่เขาจะพบกับย่างหยานได้คือการรออย่างอดทนเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ